แต่วิชากูน่าจะลืมใช่ลุงลุงก็ที่นี่เขาออกแล้วเหรอผมมองว่าที่นี่เขาออกแล้วใช่ออกแล้วอ่ะไม่เอากลับมาแล้วเหรอครับมันถึงเอาออกถาวรออกเลยเพราะว่ามันน่าจะโกงไปอ่ะก็ตำรวจตายทั้งสนไม่ออกได้ไงอ่ะทั้งสนเลยเหรออ้าวตอนแรกเอากลับมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเมื่อวานตายอีกเหรอไม่ก็คือมันออกตั้งแต่ตอนที่ตำรวจตายทั้งสนนั่นแหละมันเลยเอาออกตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะที่กูทบแบบทั้งสนเลยอ่ะคือปล่อยจะปล่อยเออแม่งทั้งสนเลยอ่ะมันมาตึงใส่กูไงไอ้สัตว์กูยอมอยู่แล้วแหละถ้ากูโดนจับได้ตอนนั้นน่ะกูน่าจะโดนต่ำๆน่าจะโดนประมาณ 70,000 น่าจะเป็นแสนน่ะน่าจะติดคุกเกินลิมิตอ่ะแต่ตำรวจมันมีตำรวจใหม่ด้วยมันเลยไม่เป็นไงแต่วันนั้นไม่ได้แหกมาเลยนะตำรวจเขาพาออกมาเองอืมไม่ได้แหกเลยมันเปิดประตูหน้าคุกมันพลาดกันถ้ามันไม่พลาดมันจับกูได้ปุ๊บก็จบไปแล้วจริงๆแต่ตำรวจเล่นพลาดกันน่ะแชทช่องนู้นบางทีก็พูดแรงไปนะใช่เหรอเขาปล่อยเขาไปครับเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปครับเราห้ามคนไม่ได้อยู่แล้วครับนี่ไงเราห้ามใครไม่ได้โอเคไปต่อน้องรักพี่ต้องน้องชายยิบปากอุ้มทีได้มาละขอตีก่อนแล้วกันนะนี่พี่เทอร์นี่มาแล้วขวดหนึ่งขวดสองถอดหน้ากากให้กูเห็นหน้าเถอะขวดสามล้มไปแล้วก็ต่อคุณ100บิตนะครับไปเอาไปไหนดีอ่ะเอาจนกว่ามันจะครบจะไปรถทหารครับก่อนไหมจนกว่ามันจะตายใช่ไหมต้องให้เพื่อนมารับด้วยนะไอ้ดำมาเวลาเดิมมันเท่าไหร่แล้วอ่ะไอ้ดำอยู่ประเทศนู้นแล้วครับเหรอใช่ไปหัวประเทศนู้นช่วยไปก่อนเดี๋ยวพอจบงานนี้เสร็จผมก็ไปประเทศนู้นช่วยต่อกันทีทั้งวันทั้งคืนจริงๆได้ครับปล่อยผ่านไปเลยครับปล่อยผ่านไปแก๊งเดิมใช่ไหมเฮียแก๊งเดิมปล่อยผ่านไปเขาไม่ยอมให้แฉลงเหรอไม่ยอมถือว่าใจได้อยู่วะโหยก็ตอนประมาณเกือบเย็นๆนะครับลุง4ต่อ10ผมนี่4 ใช่เหรอเละเลยเหรอใช่แต่ผมเละกับเขานะแล้วไงไก่หวานเนี่ยก็รอครบแล้วก็ตายเลยรอครบใช่เวลาเดิมมันเท่าไหร่แล้วอ่ะต้องต่อจากเดิมป่ะหรือว่าเราเริ่มนับใหม่ต่อจากเดิมป่ะไม่รู้อ่ะเหลือเท่าไหร่จากเดิมว่าเป็น10นะเหลือ30 20ป่ะน่ามันเหลือ20ครับไอ้แค่ได้2ตัวเวียนน่ะมาช่วยจบเลยนะไอ้สัตว์ใช่สองเออต้องหาขับได้ป่ะไม่ใช่มันเอาปืนออกมายิงนี่เหี้ยเลยนะไอ้สัตว์ช่วยกันไอ้นวยมันขึ้นเหรออ่ะลงมาอีกแล้วชนมันดิเออเหยียบมันเหยียบมันนวยก็ไปเนี่ยวนแถวนี้แหละไปหอเราอ่ะเราจะได้ดูตำรวจด้วยได้เฮ้ยแม่งมีปืนไอ้สัตว์ M16 ด้วยใช่เหรอเออโอ้ยเกือบยิงเนี่ยเราขึ้นหอดูดาวฮะเวลามึงโดนอาวุธตีอ่ะมึงยิงชิปมุมไว้เว้ยอาวุธมาตีไม่ได้เนี่ยยิงชิปอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยอาวุธมาตีไม่เข้าเว้ยเนี่ยเฉินเออเนี่ยอาวุธตีไม่เข้าแล้วมันตีโดนกำแพงเออมันตีโดนกำแพงครับไปที่ไหนเนี่ยหอดูดาวไว้ดูว่าใครมาบ้างไงเราจะได้รู้เออเขาเรียกว่าหอบังคับนักบินไม่ใช่หอดูดาวแต่ว่าเรียกหอดูดาวมันง่ายกว่าไม่เฉียดไปไหนอ่ะน่าจะไปสู่ครับลุงกัญชาอีกแล้วไอ้สัตว์ไม่ใช่บุญสูบกัญชาไม่ใช่ครับไม่ใช่โห
นี่แหละที่ของกูกูเคยทำงานอยู่ที่นี่ประมาณ30ปีได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนี่แหละโครงการของนาซัตตอนนี้กำลังทำอะคอโลอยู่อะคอโล28เดี๋ยวลุงนั่งอยู่ปีเตอร์อุ้มมันเด้อุ้มมันเด้เดี๋ยวมันกระเด็นไปไหนไม่ใช่อุ้มโก้ไอ้สัตว์โก้มันนุ่นหน่วยติดต่อนาซัตให้เราดีว่าโครงการไปถึงไหนแล้วตอนเนี้ยอโลเบเดเบเดขอเรียกหานาซัตได้ยินแล้วตอบด้วยเขาบอกเขาลืมจ่าย Wi-Fi ว่ะลุงใช่เขาก็ความมาบอกอ่ะเออโหยเขาไม่มีตังค์จ่ายค่า Wi-Fi อ่ะให้เราทบไปก่อนว่าเดือนนึงทดเดือนนึงก่อนเดือนหน้าค่อยจ่ายตอนนี้เราเดือนหน้าค่อยจ่ายติดต่อเข้าไปเราติดกี่เดือนแล้วอ่ะเราติดประมาณร่มๆนี่เข้าเดือนที่4เดือนที่5เขามาเอาตู้ออกแล้วลุงเขามาเอากล่องปอกแล้วทดไปก่อนทดไปก่อนได้ๆทดไปก่อนครับผมเหมือนเดือนที่แล้วนะมาแล้วไม่ใช่คุยกับมันเดี๋ยวมึงคุยกับมันเดี๋ยวมันถอดติดคุยกับมึงได้อ้าวว่าไงเจ้าขยะเปียกของเฮียว่าไงครับเจ้าขยะเปียกของเฮียไหนพูดซิฮัลโหลพ่อขยะเปียกของเฮียฮัลโหลจุกูสงสัยคิดโลใหม่อยู่คิดเยอะๆนะเจ้าขยะเปียกของเฮียฮัลโหลตีเงียบเลยนะก่อนหน้านี้คุยเก่งพูดเก่งไม่พูดแล้วเหรอฮะไอ้หนูตอบซิฮัลโหลเบบี้หืมดำน้ำไปตั้งลึกหืมตอบเฮียซิน่าจะน็อกน้ำแล้วล่ะเฮียทำไมเหรอออกซิเจนมันไม่เข้าไอ้นี่เหรอหรือว่ากินน้ำเข้าไปเยอะบอกแล้วไงอย่ากินน้ำทะเลน้ำทะเลมันกินไม่ได้นะรู้ไหมคนอย่างเองอะตายธรรมดาไม่พอหรอกนี่เนี่ยจะทำไรอะนี่ไงเอาไอ้จานที่ปากมันนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮียเฮียจะเข้าเรือนหอตรงนี้ไม่ได้นะบอกแล้วคนอย่างมึงตายธรรมดาไม่พอเข้าใจแต่ว่าเฮียขอขาดที่ไม่ได้แต่งกับเมียต้องเจอเฮียจะเอากับนี้ไม่ได้นะต้องเจอชนน้อยยัดปากเนี่ยตายซะมึงคนอย่างมึงตายธรรมดาไม่พอนี่เนี่ยสงสารน่ะเหม็นไม่ละมึงนี่เหรออสุจิที่แข็งแรงใช่โอ้ my god นี่แหละไอ้เวนสเปิร์มไม่ต้องงงแน่เลยว่าทำไมมันเข้าไปแล้วมันเจอลิ้นไก่อ่ะใช่คนอย่างมึงตายธรรมดาไม่พอหรอกไอ้หวานนี่เนี่ย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 เป็นไงล่ะมึงจุกปากไว้ล่ะมึงไอ้เวนแยงคอหอยมันเฮียจะอ้วกกับสิมึงจะอ้วกกับสิมึงเจอของใหญ่จะอ้วกกับสิมึงเฮียชอบไปเลยเป็นไงล่ะมึงฮะบอกแล้วคนอย่างเองเนี่ยตายธรรมดาไม่พอทรมานไหมล่ะมึงทีหลังอย่าซ่าเว้ยแล้วเธอไปบทปีเตอร์โพเกชั่วไหมจิบหายละเต็มเลยเนี่ยอุตส่าห์เลือกเธอไปหมดเลือดกาอะไรคะคุ้งกันไปหมดเป็นไงล่ะมึงเล่นกันซะเลือดสาดเลยเหรอเฮียดูดีเนี่ยนั่นเลือดมันหรือเลือดเฮียน่ะมันงับหรือเปล่าน่ะไม่น่างับหรอกมันน่าจะสลบไปแล้วล่ะมันไม่พูดไม่จาเลยอ่ะไม่ตอบด้วยนะมันเงียบเลยอ่ะจริงถามที่กระโดดถีบหน้ามันก่อนถีบหน้ามันนะอย่าถีบหน้าผมนะลวงพลาดแล้วพุ่งเหล่าเอาไปจากหอคอยนะเฮีย
ายอย่างทรมานฮะจงภูมิใจเถิดไอ้น้องเอ๋ยน้ำมันกอกแม่งเลยหน่วยลอตเตอรี่มันเปิดมันจะได้แต่เงินใช่ไหมใช่แล้วเฮียใช่ว่าไงจีหำใครชื่อจีหำเออเอาไงอ่ะพวกไอ้ตีอ่ะมันเปลี่ยนไอ้นี่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนชุดไปแล้วอ่ะต้องถามก็ต่อเดี๋ยวท่านบอกให้ต่อไม่ใช่หรอเอาต่อเรื่อยๆใช่ป่ะก็คือมันใช้ชีวิตปกติแล้วตอนเนี้ยแต่มันแบบสงบมันแบบไม่ยุ่งกับเรามันอยู่มันเปลี่ยนตัวเอ้ยมันเปลี่ยนเสื้อผ้าหมดแล้วอ่ะเอาไงก็ต่อดิโอเคจัดต่อเหมือนเดิมเลยใช่ป่ะใช่อ่ะจัดไปลุงครับเราต้องตามหมอไหมฮะตามทำไมวะมาปลูกชีพมันหรือเราจะปล่อยมันอย่างนี้เลยแล้วก็ทิ้งน้ำเลยก็รอจนกว่าครบไงก็ตายไปเลยอ่ะมึงเอาไงอ่ะแล้วแต่มึงอ่ะแล้วแต่มึงเลย ยังไงก็ได้มันไม่ตอบเราด้วยนะมันเงียบกริบเลยไอหวานถอดจิตแน่หวานมันไม่ถอดจิตวะเล่าต่อลุงเล่าอะไรวะเล่าไปหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วไม่มีอาหารไหมไม่มีเลขอะไรไปเตอร์ไอหวานตอบกูเลข10ทีตอนอยู่อ่ะกูพูดต้นมันเหรอเออวะฮัลโหลเจ๊ฮัลโหลคุณลุงเจ๊ไปอยู่ไหนมาบ้างอ่ะไม่ได้อยู่ไหนเลยเนี่ยอยู่กะลาตอนนี้กำลังลงมาคุยกับอติฮะคุยอยู่กะลาใช่ไหมไม่ได้อยู่ไหนเลยใช่ไหมไม่ได้อยู่ไหนเลยมีคนเอาไม้เบสบอลมาหวดผม2คนเนี่ยใช่เหรอเออเกือบตายไม่ได้อยู่ไหนเลยตอนไล่หวานอยู่เนี่ยไม้เบสบอล2คนเนี่ยนะเออไม้เบสบอลแม่งอย่างแรงเลย2ทีอ่ะใช่เหรอเออใครอ่ะใครไม่รู้เนี่ยมาอีก2คนไม่รู้ว่าใส่ชุดดำมา2คนเลยอย่างเถื่อนเลยอ่ะโคตรเถื่อนเลยอ่ะไม่ได้อยู่ไหนเลยนี่อยู่ที่กะลาตลอดไอ้พวกจีซัสก็เห็นอยู่อยู่กับพวกคอนเนอร์ใช่มั้ยจีซัสกับนิกกี้มาอยู่ใช่ตอนนี้อยู่กับคอนเนอร์อ๋อโอเคแต่ตอนนี้อยู่เลเวลกันนะลุงโอเคโอเคอีก2คนในเงามืดเรามันจะนั่งรอมันอย่างนี้จนครบจริงๆเหรอเนี่ยน่าสิครับลุงทิ้งน้ำไปเดี๋ยวมันก็ไม่ตายเราจะขับรถเล่นเข้าในเมืองไหมได้นะขับรถเข้าเล่นในเมืองก็ได้นะตำรวจคงไม่โดนอะไรหรอกมั้งงั้นปะงั้นปะให้เฉินถือมันอะพีเตอร์ได้เลยครับได้ครับพี่ขอบคุณบีบอมด้วยนะครับคุณมาแล้ว22เดือนแล้วต้องชื่นชมคุณมากลุงจะตอบแก๊งพี่หมีไหมไม่อ่ะผมมองว่าพี่หมีไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เขายังพูดแล้วครับพี่หมีไม่ใช่พี่หมีไม่ใช่ครับพี่หมีไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนผมมองว่าพี่หมีไม่ทำครับมึงเป็นเบนเลยวะพี่หมีไม่ทำแน่นอนครับประจำเดือนมาสินะมึงพี่หมีไม่ทำแน่นอนพี่หมีมีไม้ก๊อปดื่มไปพี่หมีมีไม้ก๊อปไม่สามารถทำได้แน่นอนเลยพี่หมีมีไม้ก๊อปไอ้วายว่าแต่เองมีรถไหมคนตอบมึงได้วะอ่ะ
ยาวแล้วมันเหรอเพราะมันตายหาไปแล้วมั้งครับลุงมันเงียบกริบเลยไอหวานเอาไม้เบสบอลมาสิไอหวานอาวุธเองมาสิไอเร็วคนลุงเล่นเกมบียังเล่นแล้วครับจบไปแล้วครับผมโอ้ไอสัตว์หัวแตกหัวแตกแตกปะเนี่ยเฉินไม่แตกครับลุงเดี๋ยวส้มเลยลุงครับขึ้นเลยครับรถเราโคตรเท่เฮียโดนแน่นอนออกไปเนี่ยโดนตำรวจมาแบบทหารก็กลับแบบทหารเราไปไหนดีอะเลเบลหรือไงดีวันไหนก็ได้เจ้าคันนี้เข้าเมืองหรือเราจะคันนี้เข้าเมืองเลยไม่เป็นอะไรที่เท่จัดไม่เปลี่ยนก่อนไอ้สัตว์อ้าวไม่เอาคันนี้เข้าเมืองหรอโดนแน่เหรอลุงคิดว่าโดนแน่เหรอโดนแต่ร้อยเฮียอะไรอ่ะแล้วเราขับคันนี้เข้าเลเบลเหรอครับลุงไม่โดนหรอกบอกว่าซื้อมาเพราะถ้าขับเข้าเลเบลตำรวจก็ไม่ตามใช่ไหมตำรวจไม่ตำรวจตามตีกันตำรวจต่ออีกโอ้โหมันเลยมึงตั้งกันเป็นทหารเกณฑ์เลยนะดิฟก็โคตรเท่ว่ะใครขับวะเนี่ยฉันไงจะใครล่ะสุดยอดว่ะเฮียเอ็งมาร์คเลเบลเลยน้องชายได้เลยพี่ชายเราจะขับคันนี้เข้าเลเบลแบบเฟี้ยวๆก่อนเข้าเลเบลเราไปตะกายหน้าตำรวจทั้งหนึ่งคันไหมมันไส้ว่ะน่าสนใจว่ะเราจะขับไปให้ตำรวจพูดว่าลูกพี่ฉันหัวแข็งไอ้หวานอย่างนี้ไม่คุยกับกูใช่นะมันเงียบเลยว่ะไม่คิดจะคุยกับเราจริงเหรอไม่ได้ไม่คุยอะตายอยู่ลุงครับด้านที่นี้เมืองนี้ผมบวกกับใครครับเนี่ยแม่งตีจบแล้วแล้วบวกกับใครต่อครับมันจบคงไม่มีอะไรหรอกแต่แค่ว่าโปรเทคกันไปอ่ะเผื่อมันมีอะไรขึ้นมาจริงๆไงเดี๋ยวรอได้รออีทานก่อนก็ได้รออีทานก่อนก็ได้ตอนนี้พีเตอร์ก็ใช้ชีวิตปกติอ่ะเดี๋ยวก็มีอะไรก็เรียกรวมกอกุ๊กไปอีทานมันจะเอาไงต่อแค่นั้นอ่ะผมกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะเดิมแบบประกาศแบบยุบแก๊งแล้วแต่ก็ยังมาเหมือนเดิมเหมือนตอนนั้นใช่ไหมใช่อ๋อแค่ไม่ได้เป็นในนามแก๊งอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับได้ด้วยเหรอแบบหมกไงเฮียไม่มันสามารถทำได้เหรอไอ้เฮียมึงไม่อยู่ในแก๊งแต่ถึงเวลามึงโผล่มาช่วยกันตีเนี่ยไม่ได้สิถูกไหมไม่รู้อ่ะมันคือการไม่ได้อยู่ในแก๊งแล้วมันจะโผล่มาตีไม่ได้ถูกไหมกลัวว่าจะซ้ำรอยแม่เกียร์ทีก็ไม่บอกเราด้วยหนียังไงคันนี้หนีอย่างยากชนเด็กสัตว์รออะไรอ่ะอืมใช่ชนแม่งเลยในนั้นแล้วเราก็ซิ่งอยู่แล้วเฮียถ่ายทอดมาโดยตรงจากลุงเลยปีเตอร์เดี๋ยวคอยดูได้ตำรวจ10คันก็จับเฮียไม่ทันโอ้ยเฮียพังตั้งแต่คันแรกไอ้ดวยว่าไงเฮียแรงมากนะน้องพูดเล่นนะเฮียจอกจอกไอหวานอยู่ไหมถ้าอยู่เองพูดซิว่าลูกพี่เฉินหัวแข็ง
จะไม่น่าจะไม่พร้อมตายที่สุดมันเตรียมใจมาตายแท้ๆมันเป็นศพที่ก่อนเราได้ไอ้เลวว่ามันแรงไปก็เปลี่ยนมันไม่มีเป็นคนที่เคยชินกับความตายพี่ตอนกูสลบกูยังไม่เคยปล่อยมึงเหงานะไอ้เนี่ยไอ้หวานไอ้เลวคนยังเหงาเลยไอ้หวานไอ้สัตว์ไอ้หวานเงียบสนิทมิตรสหายมันไม่มีอะไรยากจริงๆการวอแก๊งอ่ะถ้าฝ่ายนู้นยอมมันจบครับไม่คิดจะมีเสียงตำรับสักนิดถ้าใช่ถ้าต่างฝ่ายไม่ยอมกันมันก็ไม่มีทางจบอยู่ดีถูกจมไหมถูกจมไหมถูกจมอยู่แล้วครับผมถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันก็ไม่จบถ้าผมโดนผมก็ยอมนะค่อยหาวิธีเอาคืนแค่นั้นเองยอมไปก่อนค่อยเอาใหม่อยากจบแต่ไม่ยอมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็พูดยากอ่ะมันต่างคนต่างความคิดครับต่างคนต่างความคิดครับผมก็ยังไงก็ได้อ่ะยังไงก็ได้สำหรับผมนะผมยังไงก็ได้ลุงไม่ต้องใช้กี่อันทำสลับนะครับตรง100อันนี่มั้ยไอ้ใช่ไม่ต้องตีแตก100อันน่ะผมยังไงอยากโหดไม่ต้องตีกันไม่น่าจะใช่เรื่องยาสลบเยอะผมก็มีสตอรี่เยอะยากเหรอ50 60เนี่ยก็ตีแตกแล้วนะแต่ของประเทศเนี่ยไม่มีแบบนี้ไงเนี่ยว่าครบร้อยแล้วได้เลยอ่ะมันไม่มีไอ้พูดถึงเรื่องดวงเฮียไงได้อ๋อใช่ถ้าเรื่องความซวยเฮียว่าเฮียได้ชัวร์เผลอ200ยังไม่ติดเลยมั้งคนจะซวยช่วยไม่ได้นะเฮียไม่รู้เลยเวลาตีของติดแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงกูเข้าใจอยากรู้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันกูกรี๊ดอ่ะลุงข้างเลยวันนั้นอ่ะคือสุดท้ายอ่ะ15อันสุดท้ายคือตอนแรกอ่ะตีแล้ว14อันแตกใช่มั้ยเหลืออันสุดท้ายกูถอดใจแล้วไม่ได้พอแม่งดังปึ๊ดโวยเลยอ่ะกากกรี๊ดเลยอ่ะมือสั่นเลยเหี้ยคอร์เนอร์ใครขึ้นอ่ะใช่เสียงความรู้สึกมันต้องดีมากแน่ๆเลยมันต้องโซกู้สุดเฉินคิดว่าสักวันเฉินตีไม่ติดหรืออะไรติดขึ้นมาเนี่ยเฉินคงจะแบบว่าคงใช้ฆ่าคนอย่างคุ้มคลั่งตอนแรกอาจจะเอาไปนอนกอดสวัสดีครับทหารมาแล้วสวัสดีครับลุงอันนี้แก๊งไหนกันวะเนี่ยมาทำอะไรกันอ่ะอยู่ห้องหลุมกันครับใครบ้างเจ๊เจ๊กับคอนเนอร์ครับอะไรกันอะไรเนี่ยกูลงไปไม่ได้เลยกูไม่มีปัญญาทำบัตรทองไม่รู้เขามีเรื่องอะไรไม่รู้ลุงผมยังไม่รู้เลยรู้วินแมนเนี่ยไม่เรียกเต็มตัวเลยเนี่ยนั่นไงโอ้อย่าไปต้องทำแล้วลุงบัตรทองได้อาวุธก็ไม่ต้องทำแล้วล่ะผมว่าแต่มันเก็บยาได้ไงไม่ต้องแล้วอ่ะเนี่ยอยู่ข้างบนกันแล้วเจ๊อยู่ไหนกันเหรอลุงเนี่ยอยู่ข้างล่างแป๊บนึงลุงขึ้นไปคุยด้วยแม่ขึ้นมาเลยเดินเอาจ่งใช้ไฟเลยครับไอ้นั่นเผาเลยครับเผามากเลยชาวบรรณกิจแม่งเลยนะแม่นครับมาแล้วน้องชายความคิดดีจงมอดไหม้เถิดจงลุกโชนอ๋อเรียบร้อยผมฉุยนั่นไงเหี้ยกับโดนไหม้กับไหม้โดนขากุยเวนจงลุกโชนเถิดไอ้หนูเอ๋ยเดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้เฉินไม่โดนเฉินครับลุงแต่ฉันออกไม่ได้ตีนมันแตกกองไฟเรียบร้อยไม่เลยเลยเป็นไงล่ะเบิ่งกองไฟยาว8เมตรร้อนละอุเป็นเสียงมึงไงหวานเฮ้อมึงพูดไส้เวรทรมานเลยไหมล่ะยาวยาวร้อนไหมยาวๆอันนั้นจงลุกชนเหมือนนกฟินิกไอ้น้องเฮ้ยเกือบไรสัตว์
อย่าให้มันนอนลูกโชนนะครับลุงจงลูกโชนซะไอหวานเป็นไงจงมอดไหมชีวิตจะได้มีไฟใช่เองจะเป็นเหมือนดั่งนกฟินิกไฟไม่มีวันดับไอโทนี่เดี๋ยวกูโดนไฟจะเป็นช่วยออกมายังไงเนี่ยไอเนี่ยไฟมันติดแน่นปวดปวดไอ้นุ้ยระวังมันอยู่งั้นแหละครับลุงให้มันมอดไหมต่อไปดาบครับเหมือนตะกี้นะครับแต่ต้องอุ้มโวยโวยนะลุงไม่ดาบไปมันไหมอย่างนี้แหละมันไหมอย่างนี้แหละโอ้โหจริงโอ้สุดยอดเลยว่ะเรียบร้อยด้วยโอ้โหเองไม่มอดไหมวะแต่ไม่มีไฟวะทุกคนมีไฟที่สุดไอ้เจ็บแม็กเดียวครึ่งหลอดแต่เราเนี่ยจงภูมิใจเถิดไอหวานนี่ยืนดูวาระสุดท้ายของเองใช่อีกรอบอ่ะไม่ขนาดนี้มันจะจบยังไงเนี่ยมันจะตายมันจะตายไปสู่นรกใช่ครับลุงแล้วมันก็จะไปทะเลาะแล้วมันก็ไปทะเลาะกับคนในนั้นต่อแล้วก็โดนกระทืบจนหนีกลับมาเกิดเออคือกดไลเดอร์ช่วยเลยเว้ยโอ้จริงวะกดไลเดอร์กดไลเดอร์ไอ้บีต้าอย่าโดนดิใช่อยู่ข้างบนอย่าลงมาถีบด้วยอ่ะที่เด่นจริงๆเลยเฉยเลยลุงนอนจงมอดไหมเถิดอย่าบังอย่าบังไฟไหม้นะครับฉันด้วยไปรอโรงพยาบาลก่อนเลือดหมดแม็กแล้วไฟมันจะรักษาเจ้าไอ้หนูอ้าวตอนนี้อุ้มมาใส่กองไฟดิก็เต็มตัวตายทรมานซะด้วยมึงขอเวลามึงเฮ้ยพี่ต้องตอบแล้วให้ไฟมันชำระล้างบาปเองนั่นไงน้องกูก็ไม่ไปด้วยเนี่ยตายซะลาก่อนน้องชายให้ไฟมันชำระล้างบาปมันตัวเองเถอะใครใครตายเดี๋ยวมันก็ตายเรเอฟเคยืนอยู่เนี่ยเรเอฟเคเลยยืนอยู่บ้านแล้วกันนะตัวเตอร์ยังใจเย็นยังจะปวดขี้ว่ะโอ้โหลูกโชนสดๆเป็นไงล่ะทรมานใช่ไหมล่ะเฮ้อคนอย่างเองต้องตายแบบนี้แหละบอกแล้วคนอย่างเองมันต้องตายแบบนี้แหละไอหวานเฮ้อเป็นไงล่ะบอกแล้วคนที่ตายคือการโดนกูพูดไปเรื่อยๆไม่หยุดนั่นแหละทรมานละสิมึงโดนไฟเผาไม่พอกูพูดไม่หยุดด้วยแล้วกี่นาทีน่ะเอ็งอยากกลับตัวกลับใจไหมเอ็งเหลือกี่นาทีเอ็งบอกเฮียสิเฮียเป็นคนให้โอกาสคนเสมอเอ็งเหลือกี่นาทีบอกเฮียเถอะไอสัตว์ยาวเลยนี่อุ้มตั้งนานนี่เวลาไม่ลดเลยเหรอสันขวานเดี๋ยวซะเยอะเชยเวนเย้ขอให้ชาติหน้าเอ็งไปเกิดในภพภูมิที่ดีไอหวานอย่าตายอีกอาหมอยเป็ดอ๋อโทษขนาดไฟยังไม่คิดจะเผามึงเลยมึงคิดดูแล้วกันมึงเร็วขนาดไหนหวาน
ไหนอะเจ๊ที่ไหนเนี่ยอะไรอืมหาใครครับหาลูกสาวน่ะอ๋ออยู่ในห้องไอ้นี่มั้งครับเจ๊เดาเอานะเชื่อกับตายมาเลยมาเลยโว้ยสัตว์กูเกือบมอดไหม้แล้วตัวนี้ตามหมอโดดเลยเฮียเหลือปิ่มเดียวเอ้ยเจี๊ยบลงอ่ะหมอโดดเลยนี่ขอหมอโดดเลยคุณลุงไปเอาใครมาโอ้เผาไฟรถอ่ะมาละครับลุงลุงอย่าทำอะไรเนี่ยพูดกับเราเหรอจะมาครับน้องชายอีกนิดเดียวเฮจะหล่นแล้วเนี่ยอะไรวะคนเนี่ยนี่ไงลุงมาแล้วเนี่ยกูยืนอยู่ตั้งนานแล้วกูลอยหวาดตายไอ้เซิร์ฟไงอะไรคอนเนอร์อยู่ไหนอ่ะที่เสียงคอนเนอร์อ๋อครับพี่น้องชายเฮ้ยน้องชายขอบคุณนะที่อุตส่าห์เอาไอ้นี่มาให้เอาเงินมาให้สองนะครับน้องชายขอบคุณครับผมสองงานแต่งผมกลัวพี่โดนปล้นแล้วบอกเลยเออดิไว้ไปฝากเงินเนี่ยไอ้ชาแล้วไอ้เจ้าปล้นเนาะไม่อะไรหรอกไม่ได้คืนมือเลยสองหมื่นอันไหนลุงเดาเงินบ้างกูยังไม่ได้คืนมือสองหมื่นไม่เอาไม่เอาในการพี่หมีมาแล้วนี่ไงพี่หมีเนี่ยไอหวานเนี่ยสวัสดีครับไอหวานลุงโดนไม้กระบอง2อันเลยเหรอใช่โดนหัวโดนทีเดียวอ่ะกับต้องเลยอ่ะตายไม้เบสบอลนะเบสบอลเหรอแรงกว่าเหรอแล้วลุงจับมันไม่ได้เหรอหรือว่าลุงโดนฟาดมาได้แล้วนี่ไงไอหวานเนี่ยนะมีไม้เบสบอลใช่เอ๊ะนี่ไงนอนอยู่นั่นใช่เหรอใช่เอาไงพี่หมีทีมพี่หมีไม่ใช่หรอไอหวานอ่ะมันจริงมันก็คือน้องผมคนหนึ่งครับลุงต้องคุยกับเฉินเองเลยคุยกับเฉินมันจะเอาไงแค่นั้นเองคุยกับเฉินดีกว่าง่ายดีคุยกับผมมันเกิดเรื่องขึ้นที่เฉินไงเอาเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนดีกว่าคือผมไม่รู้ว่าที่มันทำอย่างเงี้ยมันทำไปเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกแล้วว่าจุดประสงค์ผมอะผมยอมทำทุกอย่างเพื่อให้คุณแวมแฮปปี้มีความสุขเสียงหล่อจริงเลยผมเรื่องเขาจะแต่งงานกับคุณผมก็ไม่ขวางไม่ขัดซัพพอร์ตได้ทุกอย่างมีทั้งเซิร์ฟเหรอแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทำงานแต่งครั้งเนี้ยไอหวานเนี่ยมันถือว่ามันขัดคำสั่งผมมันทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาไม่คิดไม่บอกยอมสิเราเฮียอะไรมีทั้งแล้วอย่างนี้จะให้ผมถือมันเป็นครอบครัวยอมเพียงเพื่อนกันให้ครบเยอะๆก่อนแล้วค่อยสู้ยอมไปก่อนโอเคเพียงชั่วผมคิดว่าจะขอผมมองว่าผมเคยพูดกับเขาไปแล้วว่าเขาเคยพูดกับผมนะเคยพูดกับผมว่าเขาไม่อยากให้แต่งงานกับคุณแต่ผมบอกเขาว่าถ้ามันคือความสุขของคุณแวมอะเราก็ต้องทำตามนั้นอะเราก็ต้องยอมตามนั้นทุกอย่างโอเคแล้วคุณจะเอาไงกับมันนะผมจะปล่อยให้ไฟชำระล้างมันให้มันตายอย่างนี้แหละมันไม่ได้คิดมากกว่าโทนี่หน่วยทุกคนเฉียดตายหมดเลยมันไม่ได้ทำงานคนเดียวด้วยเขาอยากรู้ว่าใครอีก2คนที่เป็นคนช่วยเหลือมันเบื้องหลังแต่ผมยังจับตัวมันไม่ได้คนหนึ่งผู้หญิงน่ะใช่ครับไหว
แล้วดาวจริงๆอ่ะไหวยังไงก็ไหวถ้าเวียดอ่ะแต่ก็ต้องตีอาวุธก่อนนะครับตีอาวุธก่อนอาวุธเราไม่พอสู้ได้อยู่บ้างเพื่อเหรอถ้าเป็นอีธานอ่ะใช่เหรออืมถ้า คุณเจอมือระเบิดผมว่าคุณก็น่าจะรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังโอเคหมอมาว่ะเสียไม่อย่าไปเอาตบแรกก่อนซื้อน้ำแป๊บนึงน้ำหมดหมอคนนี้คุยได้หมอคนนี้คุยได้สามแก๊งใหม่ต้องลองครับไม่ไหวก็ยอมง่ายกระเป๋า21เมื่อไหร่ก็